พาท่านผู้ชมไปดูสนามบินเมืองคุนหมิงประเทศจีนหรือคุนหมิงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตสนามบินสุวรรณภูมิบ้านเราแสดงรูปยักษ์และน่ากวนเกษียณสมุทรแต่ที่สนามบินเมืองคุนหมิงประเทศจีนเขาแสดงให้คนทั่วโลกเห็นว่าประเทศจีนเป็นดินแดนที่เก่าแก่นะคือแสดงให้เห็นถึงยุคไดโนเสาร์เลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ผมจะสื่อถึงสิ่งที่ประเทศจีนเขานำเสนอเรื่องราวภายในสนามบินคุนหมิงแห่งนี้ก็คือภาพภูเขาหิมะมังกรหยกนะครับที่มีหิมะปกคลุมและมีเมฆสีขาวลอยกระจายคลุ้งอยู่ข้างบนนะแล้วก็เรื่องราวของไดโนเสาร์และสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณแล้วนำมาประยุกต์ให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนสมัยใหม่นะครับดูได้จากรูปทรงจั่วหลังคานะครับที่เราสามารถมองเห็นได้แต่ไกลนะครับที่ตั้งของสนามบินก็อยู่ห่างจากเมืองคุนหมิงถึง25กิโลเมตรนะครับไม่ได้ตั้งอยู่ในเมืองเหมือนบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสที่จะขยายได้เรื่อยๆนะครับเพื่อการพัฒนาในอนาคตนะครับดูที่จอดรถด้านหน้านะครับดูโล่งโปร่งสบายไหมครับพื้นสะอาดมากนะฮะนักท่องเที่ยวก็มารอแออัดกันอยู่ด้านหน้านะครับก่อนที่จะเข้าไปภายในอาคารนะครับสังเกตดูโครงสร้างที่รองรับหลังคานะครับก็จะสร้างเป็นเส้นสายที่มีการเคลื่อนไหวนะครับกระจกก็เป็นแผ่นขนาดใหญ่นะมีจุดยึดอยู่4มุมนะในกระจกที่มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะด้านในอาคารก็จะเป็นการต่อโครงกระดูกจากฟอสซิลไดโนเสาร์3ตัวนะครับน่าจะเป็นฟอสซิลจำลองนะครับทิศทางที่หัวของไดโนเสาร์หันไปทางนั้นนะก็สอดประสานกับเส้นสายของโครงสร้างที่ทำเพื่อรองรับเพดานหลังคาด้านบนนะก็เป็นเส้นสายที่เคลื่อนไหวไปรอบๆอาคารนะก็เป็นการออกแบบที่สวยงามมากนะครับก็จะมีภาพของไดโนเสาร์นะครับที่เขาถ่ายในพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนะแล้วก็จะมีโครงกระดูกที่เป็นฟอสซิลของไดโนเสาร์มี3ขนาดนะมีตัวเล็กตัวกลางแล้วก็ตัวที่ใหญ่ที่สุดนะการจัดวางตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ให้หันหน้าไปทางทิศเดียวกันนะวัตถุประสงค์ก็คือให้เส้นสายตั้งแต่ตัวแรกนะซึ่งเป็นตัวเล็กไปจนถึงตัวใหญ่ให้มันสอดประสานเป็นเส้นเดียวกันกับเส้นที่มีการเคลื่อนไหวที่ไปรองรับโครงหลังคาด้านบนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการนำเสนอที่แปลกใหม่นะแสดงให้เห็นถึงว่าอาณาจักรหรือว่าดินแดนของประเทศจีนนะเป็นดินแดนที่เก่าแก่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์แล้วนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนำมาเสนอท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่อง YouTube เคล็ดลับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับThank you.